สวัสดีครับครูซันเดย์จาก Inner Acting นะครับและวันนี้นะครับครูซันเดย์ก็จะมาสอนการแสดงครับตอนนี้นะครูซันเดย์พบปัญหานะครับที่น้องๆถามกันมาหลายคนนะครับถามมาเยอะมากนะครับว่าครูซันเดย์คะหนูแสดงแข็งมากครูซันเดย์คะหนูแสดงยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติคะหนูแสดงไงคะให้มันดูพิ้วดูแบบว่าเป็นธรรมชาติเป็นกันเองลื่นไหลตามอารมณ์นะครับแล้ววันนี้นะครับครูซันเดย์ก็จะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆละกันว่าจะทำยังไงให้แสดงดูเป็นธรรมชาติครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยที่จะมาแสดงให้เป็นธรรมชาติเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยคืออะไรธรรมชาติในตัวของน้องๆเนี่ยตามความเข้าใจเนี่ยมันคืออะไรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าการที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็คือการที่เราใช้ชีวิตประจำวันกินเดินนอนนั่งอะไรปกติการที่อยู่กับอารมณ์แล้วรู้สึกซึ่งความเป็นธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีคำตอบไหนที่มันแบบว่าผิดนะครับเพราะว่าทุกคนแล้วเนี่ยบนโลกนี้ล้วนอยู่กับธรรมชาติครับฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราได้ฟังทั้งหมดนั่นก็คือธรรมชาติครับปัญหาที่พบเจอบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเหมือนกับว่าทำไมเวลาหนูอ่ะนะครับหนูหรือเด็กๆเนี่ยแสดงเนี่ยทำไมมันถึงไม่เป็นธรรมชาติเวลาอยู่หน้ากล้องมันแปลกนะครับปกติคนเราเนี่ยใช้ชีวิตหรือว่ากินเดินนอนนั่งเนี่ยเราก็แค่หยิบจากการใช้ชีวิตประจำวันถูกต้องไหมครับแล้วก็เอามาใช้ในการแสดงนั่นก็คือการถ่ายทำแต่พอทำไมเราใช้ชีวิตประจำวันมาในกล้องถ่ายทำทำไมเราถึงแสดงไม่เป็นธรรมชาติเพียงแค่มีกล้องตั้ง1ตัวใช่มั้ยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าเอ๊ะกล้องเนี่ยมันก็คือสิ่งของตัวนึงอ่ะทำไมมันทำให้เราเป็นธรรมชาติไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรอทำไมล่ะเพราะว่าไอ้สิ่งของสิ่งนี้นะมันทำให้เกิดอะไรครับสิ่งแรกเนี่ยเด็กบอกว่าเวลาหนูเจอกล้องนะคะครูหนูจะรู้สึกว่าหนูประหม่ามากเลยค่ะหนูรู้สึกไม่มั่นใจหนูรู้สึกว่าหนูกดดันเวลามีคนดูหนูเยอะๆอันนั้นนะครับเราก็ต้องมาเคลียร์กับปัญหาตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงกลัวทำไมเราถึงประหม่าแล้วก็ทำไมเรารู้สึกถึงความกดดันเหล่านั้นจริงไหมเพียงแค่เหมือนกับว่าอ่ะทำไมมีกล้องตั้งตัวหนึ่งทำไมเราถึงรู้สึกกดดันจังนะครับเกิดจากอะไรครับบางคนอาจจะเกิดจากไม่มีประสบการณ์ในการแสดงมาก่อนบางคนอาจจะไม่เคยแสดงละครบางคนอาจจะไม่เคยร้องเพลงบางคนอาจจะไม่เคยพูดที่มันเหมือนกับว่ายาวๆนะครับทำให้เขารู้สึกว่าประหม่ารู้สึกกลัวรู้สึกอะไรหลายๆอย่างทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันไม่กล้าแสดงเลยทำไมฉันแสดงไม่เป็นธรรมชาติเลยนั่นแหละครับมันมีทางแก้ครับ wow.สิ่งที่ครูก็จะบอกนะครับทางแก้เนี่ยทำยังไงให้เราดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับทางแก้ทางแรกและคิดว่ามันเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการหายใจครับงงไหมครับว่าทำไมคือการหายใจปกติเนี่ยคนเราใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติเนี่ยรู้ไหมครับมันคืออะไรครับเรามีชีวิตได้ด้วยการหายใจนั่นเองครับใช่ไหมครับใครเกิดมาแล้วไม่หายใจบ้างครับมีไหมไม่มีจริงไหมทุกคนเกิดมาล้วนหายใจทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยครูถึงบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยก็คือการหายใจเนี่ยมันสามารถทำให้เราเป็นธรรมชาติได้ก็คือการใช้เครื่องมือทางธรรมชาติการหายใจมันสามารถทำให้เราแสดงได้อย่างเป็นธรรมชาติครับทำไมเนี่ยมันถึงต้องเป็นการหายใจครูจะเปรียบเทียบนะครับถ้าเปรียบเสมือนกับว่าเรามีวงดนตรีวงนึงสิ่งที่กำกับวงดนตรีนั้นน่ะคืออะไรรู้ไหมครับนั่นก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าคอนดักเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เนี่ยคอนดักเตอร์ทำหน้าที่ในการกำกับนะครับให้ทุกคนสามารถเล่นดีซีตีเป่าทุกอย่างนะครับให้มันอยู่ในจังหวะเดียวกันโทนเดียวกันอารมณ์เดียวกันฉะนั้นเนี่ยคอนดักเตอร์หรือว่าสิ่งเนี้ยมันก็เปรียบได้ดังกับการหายใจครับเพราะการหายใจเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยควบคุมระบบของร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบอารมณ์ระบบความรู้สึกระบบการเคลื่อนไหวทุกอย่างล้วนเกิดจากการหายใจนะครับอ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ย
กับการแสดงทำไงเป็นธรรมชาติมันขึ้นอยู่กับการหายใจแล้วเรามีวิธีฝึกยังไงล่ะนะครับสิ่งแรกที่น้องๆจะควรฝึกนะครับนั่นก็คือการกำหนดรู้ครับสิ่งแรกเลยเนี่ยที่นักแสดงหรือว่านักวิทยาศาสตร์ต้องมีเนี่ยนั่นก็คือการสังเกตครับทุกคนเนี่ยต้องฝึกในเรื่องของการกำหนดรู้ก่อนว่าเวลาเราหายใจเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงช้าเร็วสั้นยาวนะครับสังเกตยังไงครับก็สังเกตได้ในตอนเหมือนกับใช้ชีวิตปัจจุบันนะครับสมมุติว่าน้องๆเนี่ยรู้สึกโกรธใครคนๆนึงยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะครับน้องๆเนี่ยโกรธใครคนๆนึงนะครับน้องๆรู้สึกการหายใจเป็นยังไงบางคนก็จะบอกว่าโหครูครับคุณหนูหายใจแรงมากเลยหายใจฟึดฟัดฟึดฟัดฟึดฟัดแรงมากนะครับทำให้หนูรู้สึกว่าเลือดสูบฉีดเห็นไหมครับว่าการหายใจเนี่ยมันมีผลต่อทำให้เลือดสูบฉีดได้ด้วยนะครับทำให้เหมือนกับเลือดขึ้นหน้าทำให้อารมณ์หนูเปลี่ยนแปลงเป็นอารมณ์โกรธได้นะครับเวลาหนูเศร้าเนี่ยเวลาหนูเศร้าเนี่ยหนูรู้สึกการหายใจเป็นยังไงเคยสังเกตกันไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าหายใจช้าลงบางคนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าสะอึกสะอื้นนะครับบางคนอาจจะหายใจแบบติดขัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับบางคนก็หายใจช้าๆถูกต้องไหมแล้วแต่นะครับอันนี้ในเรื่องของอารมณ์เราจะไม่บังคับกันทุกคนจะหายใจไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ให้เราสังเกตตัวเรานั่นแหละสังเกตธรรมชาติจากตัวเรานั่นแหละครับว่าเราหายใจแล้วเป็นยังไงนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับอันนี้เทคนิคของใครไม่เหมือนกันนะแต่ครูจะแนะนำในให้มันใกล้เคียงกับตัวครูแล้วกันเวลาครูโกรธเนี่ยครูจะมีลักษณะการหายใจนั่นก็คือการหายใจที่เร็วลองหายใจกันดูนะครับหายใจเร็วและแรงเห็นไหมครับพอเราหายใจเร็วและแรงปุ๊บปฏิกิริยาทางร่างกายของเราจะเปลี่ยนไปปฏิกิริยาทางเคมีของเราจะเปลี่ยนไปทำให้เรารู้สึกโกรธนั่นแหละครับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือการโกรธแบบเป็นธรรมชาติด้วยการหายใจนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่นอกเหนือจากการแสดงที่ครูอยากจะฝากไว้เนี่ยการแสดงเนี่ยมันเรื่องเทคนิคการหายใจเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องของการแสดงหรือว่าการทำในกองถ่ายอย่างเดียวมันอาจจะใช้ในเรื่องของชีวิตประจำวันได้ด้วยอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการอยู่ร่วมกับสังคมการใช้มารยาทกับสังคมเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่เวลาอยู่ต่อหน้าใครนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราสามารถควบคุมการหายใจได้เนี่ยสมมติว่าพ่อแม่ดุด่าเรานะครับเรารู้สึกไงครับทุกคนโกรธใช่ไหมครับเรากำหนดรู้เลยสมมติพ่อแม่โกรธด่าแล้วปุ๊บเรามีความโกรธแล้วสังเกตเลยหลับตาปุ๊บโอ้โหเราหายใจเป็นไงครับแรงมากฉะนั้นจะทำยังไงครับให้ความโกรธเนี้ยหายไปนั่นก็คือการหายใจที่ตรงกันข้ามนะครับนั่นคือการหายใจที่ช้าลงสมมุติว่าคนคนนึงหายใจเร็วและแรงมากมีอารมณ์โกรธใช่ไหมครับพอกำหนดรู้ได้ปุ๊บเราก็เริ่มเหมือนกับว่าหายใจให้มันช้าลงช้าลงเบาลงเบาลงนั่นก็คือการปรับอารมณ์ให้ใจเย็นลงนั่นเองครับพ่อแม่ดุด่าเราก็จะมีท่าทีที่เหมือนกับว่านิ่งสยบนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวได้นะครับเวลาผู้ใหญ่ด่าเราก็ต้องรับฟังจริงไหมครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มาก่อนฉะนั้นการฝึกการหายใจมันก็สามารถช่วยได้เช่นกันครับยังไงก็อย่าลืมใช้เทคนิคนี้ไปในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยละกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูทำคลิปต่อไปนะครับในเรื่องหน้านะครับเราก็จะมีการสอนการแสดงในเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับยังไงก็รอติดตามกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ